เชื่อไหมว่าคำว่าความบังเอิญไม่มีในโลกนี้ครับเชื่อครับตระกูลเขาเป็นคนขุดเจอพระพุทธรูปองค์นี้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพันปีและเกี่ยวข้องกับท่านพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ด้วยพ่อท่านคล้ายเรื่องราวเป็นไงพี่เป็นไงครับคือวัดยางใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบรรพบุรุษของผมเนี่ยนะมันก็คือจะทำไร่ทำนาทำสวนอยู่ระแวกเนี้ยเป็นป่าดิบซึ่งจะมีต้นยางนาเป็นต้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ปรากฏว่าปู่ย่าตายายเนี่ยก็มีไปฝันเห็นว่ามีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งอยู่ที่จอมปลวกอยู่ในจอมปลวกอยู่ในสวนเนี้ยอยู่ในที่ป่าดิบเนี่ยแปลงเนี้ยป่ายางต้นใหญ่ๆเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ไปขุดปรากฏว่าเจอพระพุทธรูปตามความฝันเป๊ะเลยก็ไปขุดแต่ว่าไม่มีเศียรเศียรอยู่อีกที่หนึ่งครับผมแล้วก็อีกหลังจากนั้นก็ไปเจอเศียรใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ท่านพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ท่านก็ศรัทธาแล้วก็ได้เดินทางมาวัดยางใหญ่เพื่อที่จะทำพิธีได้ก็ต่อเสียรพระองค์นี้นะครับแล้วก็ถ่ายพระองค์นี้ไว้ในโบสถ์เป็นพระเก่าแก่มากนะครับแล้วก็คนแถวละแวกตำบลท่าขึ้นนะครับแล้วก็ตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดยางใหญ่เพราะมีต้นยางใหญ่ๆนะครับก็เลยชื่อนี้เลยใช่ครับจนวันนี้วัดนี้เป็นวัดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นักท่องเที่ยวมาจากทุกสารทิศมาวัดมาไหว้วัดไอ้ไข่วัดเจดีย์แล้วก็ต้องมาประตาพรานบุญมาไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์วัดยางใหญ่